ายแข็งแรงก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงด้วยดังนั้นเราควรจะหมั่นดูแลสุขภาพกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วมีอะไรอีกที่เป็นการรักษาสุขภาพของเรานอกจากทานอาหารนอกจากออกกำลังกายต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยสำหรับวัยเด็กๆของครูอย่าไปติดละครดูได้แต่ต้องดูเฉพาะละครภาคค่ำก็พอนะคะละครดึกๆที่ตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนเนี่ยอย่าไปดูเยอะนะคะไม่งั้นเด็กๆจะกลายเป็นหมีแพนด้าทำไมรู้ไหมคะพอนอนดึกตาก็จะดำเป็นหมีแพนด้าได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องโรคน่ารู้ของครูต่อนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องโรคอะไรเอามาดูที่สไลด์ของครูนะคะโรคน่ารู้อย่างที่เราได้รู้ความหมายของโรคไปแล้วโรคก็หมายถึงการที่เกิดความผิดปกติในร่างกายหรือว่าจิตใจของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างสัตว์มีอะไรอีกคนเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นนะซึ่งเมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกายหรือว่าจิตใจของสิ่งมีชีวิตความผิดปกติเนี้ยก็จะไปทำให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยทำงานผิดปกติซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องโรคของเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จะไปถามเด็กๆอีกนิดนึงว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเด็กๆลองสังเกตดูว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะมีอะไรมากับฤดูฝนบ้างพายุมีสัตว์อะไรที่มากับฝนบ้างหน้าฝนที่อันตรายอะค่ะแมลงอะไรคะเมื่อกี้ชัยฤทธิ์ตอบว่าอะไรนะคะยุงเด็กๆรู้จักยุงไหมคะรู้จักรู้จักยุงยุงมันมีลักษณะยังไงคะตัวดำดำเล็กแล้วทำไมมันถึงอันตรายรู้ไหมเอ่ยยุงเวลามันกัดก็มันก็จะดูดเลือดไปด้วยและไอ้ตัวยุงเนี่ยที่ว่ามันอันตรายมันทำให้เราเป็นโรคอะไรคะไข้หวัดยุงสุทธิพัฒน์ตอบมาให้ติวเตอร์กระจ่างว่าเป็นโรคไข้เลือดออกและไอ้ยุงเนี่ยยุงทุกตัวเนี่ยต้องกัดเราแล้วเป็นโรคไข้เลือดออกทุกตัวหรือเปล่าคะเอ๊ยุงอะไรเอ่ยที่ทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกยุงลายเอ๊ะใช่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้คุณครูมีรูปยุงมาให้เด็กๆดูให้เด็กๆดูว่ายุงนี้ใช่ยุงลายหรือเปล่ายุงใครไม่รู้จักยุงดูไว้นะคะลักษณะของยุงตัวนี้ใช่ยุงลายหรือเปล่าคะไม่ใช่เอ๊ะทำไมถึงไม่ใช่ยุงบ้านมันน่าจะเป็นยุงอะไรคะยุงบ้านยุงอะไรยุงเด็กๆยุงเนี่ยมีหลายประเภทถ้าเด็กๆรู้จักสังเกตเด็กๆจะรู้ว่ายุงหรือว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะหรือว่ารูปร่างแตกต่างกันอันนี้เมื่อกี้ณัฐพรตอบว่ายุงอะไรนะคะยุงบ้านถูกต้องตัวนี้คือยุงบ้านหรือว่ายุงรำคาญไอ้ยุงตัวเนี้ยจะมีลักษณะสีดำๆตัวใหญ่ๆเวลาพบค่ำรู้จักเวลาพบค่ำไหมคะเวลาใกล้มืดอย่างเงี้ยมันจะบินมาละบินมาตอมมากัดเราบางทีก็เราไม่รู้ไม่เวลาเราทำอะไรอยู่อย่างนั่งทำการบ้านใต้โต๊ะใช่ไหมคะในที่มืดๆก็จะมียุงพวกนี้บินมาคือสร้างความรำคาญให้กับเราเราก็เลยเรียกมันว่ายุงรำคาญหรือว่ายุงบ้านซึ่งยุงประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกมาดูยุงต่อมาแล้วยุงนี้ใช่ยุงลายหรือยังสังเกตดีๆทำไมถึงไม่ใช่ยุงลายคะเอ๊ะมันคือยุงอะไรเอ่ยมันตัวสีดำๆใครรู้จักบ้างว่ายุงตัวนี้คือยุงอะไรคะคุณครูใบ้ให้ก็ได้ยุงตัวนี้
จะมีชื่อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในป่าสัตว์ชนิดนี้จะตัวลายสีดำสีเหลืองยุงอะไรคะยุงเสือนั่นเองซึ่งยุงนี้จะอยู่ในป่านะคะซึ่งยุงนี้เหมือนกันที่จะไม่ทำให้เกิดไข้เลือดออกนะเรารู้จักยุง2อย่างแล้วนะคะมาดูอีกอย่างนึงว่าจะใช่ยุงลายหรือยังไม่เอาไม่ใช่อีกเหรอคะยุงอะไรคะเนี่ยลองสังเกตยุงมันน่าจะเป็นยุงอะไรคะต้องไม่มีใครรู้จักแม่งั้นเฉลยเลยยุงนี้เนี่ยถึงไม่ใช่ยุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกแต่ยุงตัวเนี้ยทำให้เกิดโรคไข้มาลาเรียซึ่งร้ายแรงหรือว่ารุนแรงพอๆกับโรคไข้เลือดออกเลยยุงนี้เขามีชื่อว่ายุงอะไรคะยุงก้นปองฮะยุงก้นปองยุงเนี้ยจะอยู่ในป่าใช่ค่ะเวลาบางทีเราไปเที่ยวป่าป่าทึบๆบางทีก็จะมียุงประเภทนี้อยู่พอกลับมาที่บ้านป่วยเป็นไข้กลายเป็นโรคมาลาเรียเพราะว่าไปโดนยุงก้นป่องหรือว่ายุงป่ากัดนั่นเองใช่ค่ะเห็นไหมคะสีแดงๆนี่คืออะไรคะเลือดเลือดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นเลือดเอามาดูยุงชนิดต่อมาติ้งทำไมถึงรู้ว่าเป็นยุงลายอะคะเอาสีขาวลายเพราะว่าหนูเห็นมันเป็นสีขาวสีดำมันมีลายขาวลายดำแล้วหนูนอกจากจะเคยเห็นที่ภาพของครูแล้วหนูเคยเห็นที่ไหนบ้างที่บ้านเลยเหรอคะเคยเห็นที่ไหนอีกที่โรงพยาบาลจะมีรูปยุงลายติดไว้ใช่ไหมคะไอ้ยุงนี้แหละยุงลายนี้แหละที่ทำให้เกิดโรคอะไรคะยุงลายนี่แหละเป็นพาหะที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนะคะเก่งมากยุงลายไข้เลือดออกไข้เลือดออกคืออะไรไข้เลือดออกก็คือโรคที่ติดเชื้อซึ่งจะระบาดในแถบประเทศที่มีลักษณะอากาศร้อนประเทศไทยอากาศเป็นไงคะ